สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาล้วงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงของหนอนกอกล้วยค่ะว่าแท้จริงแล้วหนอนกอกล้วยมีที่มาอย่างไรแล้วก็วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะจอมขอกล้องไหมคะนี่ขอกล้องไหมคะขอกล้องไหมคะฮะรู้จักหนอนกอไหมเราอะรู้จักไหมหนอนกออะรู้จักกระเป๋าฮะแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก็คือผ่านช่วงหน้าฝนมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าปัญหาที่ตามมาหลังจากหน้าฝนนะคะที่เกิดกับต้นกล้วยนะคะนั่นก็คือโรคเชื้อรารากเน่าโคนเน่านะคะหัวเน่าแล้วก็โรคหนอนกอนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งนะคะที่เราสังเกตดูในกลุ่มกล้วยต่างๆเนี่ยนะคะทุกคนเพื่อนๆ เขาจะมาโพสต์ว่าตอนนี้เจอปัญหากับหนอนกอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาทราบกันค่ะว่าหนอนกอมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรค่ะซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าน้อยคนที่จะรู้นะคะเพราะว่าบางทีเราไปรักษาที่ปลายเหตุกันนั่นเองค่ะอะไรคะมาให้กำลังใจเหรอให้กำลังใจเหรอ กระตังอยากออกกล้องเหรอ กระตังอยากออกกล้องซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะทราบกันว่าหนอนกอเนี่ยมันมาจากความชื้นนะคะมันเข้ามากัดกินทำลายภายในต้นกล้วยแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนะคะทุกคนก่อนที่จะมีหนอนกอเนี่ยมันจะเกิดโรคนี้ขึ้นก่อนค่ะนั่นก็คือโรคเชื้อราที่รากกล้วยนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นผลพวงมาจากช่วงหน้าฝนนั่นแหละค่ะที่ฝนนะคะตกชุกหนักๆนะคะทุกคนทำให้เกิดความชื้นภายในดินเนี่ยเยอะพอความชื้นมันเยอะเกินไปนะคะทุกคนก็ทำให้เกิดเชื้อราขึ้นที่รากกล้วยค่ะและเมื่อรากกล้วยเกิดเชื้อราแล้วนะคะทุกคนมันก็จะทำให้ท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอุดตันนั่นเองค่ะเมื่อท่อน้ำเลี้ยงของรากกล้วยอุดตันนะคะทุกคนก็ทำให้ใบกล้วยเนี่ยขาดน้ำนั่นเองค่ะเมื่อใบกล้วยขาดน้ำก็จะเกิดอาการเหี่ยวแล้วก็ใบเหลืองแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะทุกคนซึ่งที่เขาเรียกว่าโรคตายพลายนั่นเองค่ะทุกคนและไอ้ช่วงที่รากของกล้วยเนี่ยติดเชื้อรานะคะเป็นเชื้อราเนี่ยก็จะทำให้กล้วยณตอนนั้นนะคะมีความอ่อนแอค่ะแล้วก็เป็นโรคได้ง่ายซึ่งช่วงนี้ล่ะค่ะไอ้เจ้าพวกผีเสื้อต่างๆเนี่ยมันรู้ดีนะคะว่ากล้วยเนี่ยกำลังอ่อนแอค่ะมันก็จะเข้ามานะคะไข่นะคะทุกคนในต้นกล้วยค่ะเพราะว่ามันรู้ว่าในช่วงที่กล้วยอ่อนแอเนี่ยหนอนผีเสื้อนะคะสามารถเข้ามากัดกินต้นกล้วยได้นั่นเองค่ะก็เหมือนกับสัตว์นะคะที่ตายลงนะคะก็จะมีแมลงวันเนี่ยมาวางไข่นะคะก็กลายเป็นหนอนแมลงวันเหมือนกันเลยค่ะทุกคนเมื่อเจ้าหนอนผีเสื้อนะคะเข้ามาไข่ที่ต้นกล้วยที่อ่อนแอนะคะทุกคนหนอนผีเสื้อนะคะนั่นเลยค่ะก็คือหนอนกอกล้วยนั่นแหละค่ะมันก็เข้ามากัดแทะทำลายนะคะต้นกล้วยของเราทำให้ต้นกล้วยของเราตายได้ค่ะทำไมทีนี้เมื่อเรารู้สาเหตุนะคะของหนอนกอกล้วยแล้วนะคะเรามาดูวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดในโลกกันค่ะซึ่งวิธีแก้ไขนะคะก็มีด้วยกันอยู่2 อย่างนะคะทุกคนก็คือแก้ไขทางใบกับแก้ไขทางรากนั่นเองค่ะสาเหตุที่ทำไมจะต้องแก้ไขทางใบนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าความชื้นมันก็มีส่วนนะคะที่ทำให้เกิดเชื้อรานะคะจนทำให้ต้นกล้วยอ่อนแอนะคะจนทำให้ผีเสื้อเนี่ยมาวางไข่ได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นต้นของต้นกล้วยเนี่ยนะคะก็ต้องมีความชื้นให้น้อยที่สุดค่ะความชื้นนั้นมาจากอะไรบ้างนะคะก็จะมาจากพวกน้ำค้างต่างๆนะคะทุกคนที่มันเนี่ยเกาะอยู่บริเวณใบกล้วยแล้วก็กาบกล้วยนั่นเองค่ะทีนี้วิธีป้องกันความชื้นบริเวณต้นกล้วยทำอย่างไรมาดูกันค่ะโดยวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้ต้นกล้วยเนี่ยมีความชื้นที่มากเกินไปนะคะทุกคนเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดแต่งใบของกล้วยเนี่ยอยู่สม่ำเสมอนะคะทุกคนซึ่งวิธีการตัดนะคะเราจะไม่ตัดแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตัดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำค้างเนี่ยยังตกค้างอยู่บริเวณกาบกล้วยแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไหลกันมากองหมักหมมอยู่แถวนี้นะคะทุกคนทำให้เกิดความชื้นบริเวณแถวนี้ค่ะถ้าชื้นมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเชื้อราทำลายต้นกล้วยได้นั่นแหละค่ะเป็นจังหวะที่หนอนผีเสื้อกำลังเล็งอยู่เลยละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดแต่งนะคะใบกล้วยเนี่ยก็แนะนำนะคะให้ตัดชิดต้นกล้วยไปเลยนะคะนี่ให้ตัดชิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะตัดชิดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำค้างต่างๆเนี่ยมาไหลกองรวมกันอยู่ที่จุดนี้ได้นั่นเองค่ะก็คือให้มันไหลปลื้ดลงไปเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่มีสิ่งตกค้างนะคะซึ่งการตัดแต่งกาบใบต้นกล้วยเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยลดความชื้นนะคะของต้นกล้วยได้นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเราแก้ไขบริเวณต้นกล้วยได้แล้วนะคะเราก็ไปแก้ไขนะคะในส่วนของดินแล้วก็รากของต้นกล้วยกันค่ะโดยวิธีการป้องกันและแก้ไขหนอนกอกล้วยนะคะภายในดินเนี่ยที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการใช้ปูนขาวนั่นเองค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าดินนะคะบริเวณโคนกล้วยของเราเนี่ยมีความเปียกชื้นอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะ
ช้แค่การโรยปูนขาวลงไปก็ได้นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะแต่ถ้านะคะบริเวณโคนกล้วยของเราเนี่ยมันเป็นดินที่แห้งมากๆนะคะทุกคนเราก็สามารถนะคะนำปูนขาวผสมกับน้ำแล้วก็รดลงไปก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะเทปูนขาวรอบๆบริเวณโคนกล้วยก็ได้นะคะแล้วก็รดน้ำตามได้ค่ะใช้ปูนขาวนะคะทุกคนเพราะว่าปูนขาวเนี่ยเขามีความเป็นด่างสูงค่ะเมื่อเรานำไปโรยลงบนพื้นดินที่เราปลูกต้นไม้นะคะทุกคนเขาก็จะหนึ่งเลยนะคะไปช่วยปรับสภาพดินค่ะที่มันมีความเป็นกรดมากๆเนี่ยเมื่อเอาความด่างเข้าไปด้วยนะคะก็จะปรับสภาพดินให้มันมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเองค่ะและสองนะคะเขาก็ช่วยลดนะคะพวกเชื้อราต่างๆได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะด้วยความเป็นด่างของเขาเนี่ยก็ยังทำให้ไอสิ่งมีชีวิตภายในดินนะคะทุกคนมันเจริญเติบโตได้ช้าด้วยค่ะนั่นก็คือนะคะมันสามารถลงไปช่วยนะคะป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นบริเวณรากกล้วยได้นั่นเองค่ะเพราะว่าไอเชื้อราที่อยู่ภายในดินที่มันมากัดกินรากกล้วยนะคะทุกคนมันอยู่ได้ถึง3ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ปูนขาวนะคะรดลงไปหรือว่าโรยบริเวณโคนต้นกล้วยของเราเป็นประจำนะคะทุกคนก็จะสามารถทำให้ลดปัญหาการเกิดเชื้อราที่รากกล้วยได้ซึ่งเป็นสาเหตุของหนอนกอกล้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเจอปัญหาหนอนกอกล้วยอยู่หรือใครที่ยังไม่ได้เจอปัญหานี้นะคะก็สามารถนำวิธีนี้ไปป้องกันได้ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีคำแนะนำแบบไหนหรือว่ามีประสบการณ์แบบไหนในการกำจัดหนอนกอกล้วยนะคะทุกคนสามารถมาคอมเมนต์แชร์ต่อเพื่อนๆกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใช้แค่นี้ทำไมทำไมมาให้กำลังใจเหรอมาให้กำลังใจเหรอกระตังอยากออกกล้องเหรอกระตังอยากออกกล้องกล้องจังออกกล้องไหมคะจีออกกล้องไหมคะออกกล้องไหมคะรู้จักหนอนกอไหมเราอะ